สวัสดีครับอยู่กับพวกเราซิกดักจีจีนะฮะวันนี้เราจะมาแคสเกม Dota 2ฮะเป็นแมตช์ที่พิเศษนิดนึงฮะเพราะว่าเราได้รับการเชิญจากแคน OB ให้มาแคสเกมครับเกมนี้เป็นเกมของ lendota.com นะฮะก็ตอนนี้แข่งกับทีม You Make Us Yawn นะฮะเราก็จะไม่มีการเข้าข้างถึงแม้เราจะได้รับเชิญมาก็ตามฮะเดี๋ยวเรามาแนะนำคนคอมเมนทอรี่เกมนี้กันก่อนนะฮะมีใครบ้างก็มีคุณปิ้งดาฟายนะฮะแล้วก็คุณแบงวีด้าแล้วก็ผมนายใบปอนะครับไหนคุณปิ้งช่วยพูดการแบนและการพีคหน่อยการแบนการพีค Keeper of the Light ดูเจ้าเราก็เริ่มจากทีมซูเมคอัจยอนแล้วครับตัวที่แบนคือ TA และ Magnus โหตลกมากแล้วก็ตัวที่จริงๆก็มี Dark Seer Queen of Pain และ Keeper of Light ส่วนทีม OB ทีม OB มีตัวแบนมีนิกมีนาการไซเลนมีเวนฟูตัวที่พิกมีแบทไรเดอร์มัลติฮันเตอร์และลูน่าถามว่าในขณะนี้ตักสถานการณ์แบบนี้ใครได้เปรียบทีมยอนยังไม่ได้เผยแครี่ออกมาแต่แคนโอบีนี่เผยลูน่าออกมาแล้วก็ถ้าเผยแครี่ออกมาเร็วนี่จะถือว่าเสียเปรียบได้ไหมไม่ครับมันก็เปรียบด้วยแหละแต่ว่าเคาน์เตอร์ได้ในขณะเดียวกันดักเซียเป็นตัวที่เคาน์เตอร์แครี่ถ้าสมมุติเกมยืดเยื้อใช่เคาน์เตอร์ตัวแบบลูน่าได้ดีเหมือนกันแต่ก็ที่ OB ก็มีแบทไรเดอร์ซึ่งน่ากลัวเหมือนกันก็อย่างที่รู้ๆกันอยู่ถ้าได้บริงแล้วก็สามารถอินิชิเอตได้คิวไปเรื่อยๆเรามาดูแบนกันทีม OB แบน Phantom Lancer อาจจะกลัวคอมโบ Phantom Lancer Keeper of the Light ในเลนได้ใช่ไหมเลยแบนออกไปเรามาทีมยอนครับทีมยอนได้แบนอย่างที่เห็นครับแบนอันไดยิ่งแบนจากคิโลแมกนัสไออันไดยิ่งกับจากคิโลนี่เป็นตัวที่ซัพพอร์ตในไตเลนได้ค่อนข้างดีอาจจะกลัวการไตเลนอะเกสซีฟหรือเปล่าเลยแบนออกไป Keeper of the Light นี่ก็เป็นตัวที่ชนะจะพูดไงอาจจะเอามาโปรเทคเซฟเลนหรือเปล่าก็จะทำให้ไอ้ตัวแครี่ในเลนฟาร์มได้ง่ายขึ้นหรืออาจจะเอามาเป็นออฟเลนก็ได้เช่นกันคุณปิ้งเห็นว่าไงยังไม่มั่นใจตรงนี้มีแนวโน้มว่าจะเล่นดีเฟนซีฟไทเลนมันก็สองหมู่สองแนวโน้มตูนครับ212เลยอ่ะคุณแบงค์วิเคราะห์การแบนเฟสเลสโซไอหน่อยดิอาจจะเล่นดิเฟนซีฟไทเลนเพราะว่าต้องเอาตัวที่เฟสเลสไอพวกไทเลนออกไปอ่ะเอาตัวออฟเลนไล่ออกผมเองคิดว่าแบนเฟสเลสไอก็น่าจะกลัวเลสแล้วแหละไม่รู้ว่าไงเพราะว่ายอนยังไม่เลือกตัวเลดแครี่เลดใช่ไหมก็จังหวะนี้ก็ว่าฟาร์มแล้วเลดนี้สู้ยากเนื่องจากเอาติที่ค่อนข้างจะโหดร้ายนิดนึงสามารถเอามาคอมโบกับ Keeper of the Light โดยการสปีดฟาร์มได้แล้วก็ให้ Keeper คอยลากกลับเป็นแครี่ตัวหนึ่งที่น่ากลัวแบนลูบิกแบนลูบิกไม่รู้ว่าทำไมถึงแบนลูบิกนะอ๋ออาจจะกลัวเอามาขโมยสกิลแวคคุมดักเซียหรือสกิลไออิลูมิเนตของคีเปอร์ออฟเดอะไลท์ก็ได้เหมือนกันเป็นสกิลแรกที่ขโมยแล้วไปใช้ประโยชน์ได้ค่อนข้างดี
แต่ฮีโร่อย่างไททันเตอร์ก็ยังไม่ได้โดนแบนไปนะอาจจะเลือกก็ได้แล้วเช็คก็ยังไม่มีคนแบน แต่ก็เช็คเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยมีคนเลือกเหมือนนะแต่มาดูกันว่าฮีโร่ตัวต่อไปเป็นอะไรมันแล้วแต่ไลน์อัพอะสำหรับเอิร์ธเทเกอร์อยู่กับไลน์อัพแต่ตอนนี้ทีมยอนมีปัญหาอยู่ยังไม่มีแครี่ท่านไททันเตอร์ไททันเตอร์จริงด้วยเพิ่มพลังในด้านทีมไฟอาจจะเป็นแอนติเมทหรือเปล่าคิดอยู่เหมือนกันเลยจะเป็นแอนติเมทเนาะแล้วก็4ตัวก็ไปสปีดแอนติเมทก็โซโล่ไปน่าจะเป็นทีมยอนนะเลือกแอนติเมทเพราะว่ามันสามารถคอมโบกับคิปเปอร์ออฟไลท์ได้ทีม OB ตอนนี้ยังไม่มีโซโล่มิดนะในตอกหรือเปล่าเพราะว่าในต่อก็สู้กับฟีนอลเพนได้พอสมควรแต่เคาน์เตอร์นิดเดียวไม่มีอะไรน่ากลัวหรอกไม่สามารถสู้ลูน่าได้คือตัวไอ้อัลติเมทสู้ลูน่าได้สบายเพราะลูน่ามันมาได้10แล้วมีแคลิสมาได้10มันต้องใช้คิวตั้งแต่แรกๆหลังค่อยเป็นแบบเล่นเป็นคิวได้โอเคคุณวินรันเนอร์แอทยูร์เซิร์ฟสปอยแล้วแหละนี่ปล่อยแล้วคุณโน้ตคุณจะมาร่วมด้วยไหมเนี่ยจะได้อินโทรดิวมาเมื่อกี้นี่เลยตอนนี้มีคุณโน้ตนะฮะโน้ตกันเบสอยู่กับปิ้งดาบไฟอาจจะมีสอดแทรกมาบ้างเรื่องตัวที่5 เป็นวินรันเนอร์เขาจะจัดเลนยังไงเนี่ยใครจะมิดแบทไรเดอร์มิดเหรอดูหน้าเซฟเลนวินรันเนอร์ไอ้บาวตี้ส่วนเนี่ยเขาเล่นออฟเลนปะมันมีวินรันเนอร์ด้วยกับบาวตี้ด้วยเขาจะเลนยังไงคุณลองวิเคราะห์สิทีมย้อนเลือกมอฟฟิงไม่ได้เห็นมานานแม่ไรเดอร์ของย้อนนี่ก็ง่ายดูเลนนิ่งก็ง่ายๆคือน้องเพนบิดแล้วก็เราเลนนิ่งได้เลยมอฟฟิงทายคีเปอร์เซฟเลนแล้วก็ดาร์คเซียออฟเลนแต่ว่าของ OB นี่ยังไม่รู้ว่าใครจะโซโลมิดกลัวนะออฟเลนตัวเดียวตอนนี้มันเป็นเนิดทายก็ดูว่าทายเลนไหมตอนนี้ก็กำลังมาเดี๋ยวมาแนะนำตัวผู้เล่นจะพยายามแนะนำมาเริ่มจาก OB ก่อนแล้วกันมี OB Viper เล่นลูน่า OB มายาเล่นวินรันเนอร์ OB เซอร์วินเซนต์เหรอเล่นแบทไรเดอร์ฮะแล้วก็มีวาเลนเล่น BH แล้วก็เซฟเซฟเล่น Shadow Demon นะฮะไหนคุณแบงค์ลอง introduce อีกฝั่งสิอะไรนะไม่ได้ยินเอาอีกรอบ introduce อีกฝั่งนี่มีใครเล่นอะไรบ้างฝั่งไหนเอ่ยฝั่งไดเออร์ฝั่งไดเออร์ก็มีบีมเล่นคิปเปอร์ไลท์แล้วก็ไซล่าเล่นไททันเตอร์ FFFPX เล่นมอฟฟิง ESO เล่นดาร์ฟเฟียฮะแล้วก็ NKR เล่นซีนอฟเฟนตอนนี้กำลังจะเกิดมาจะเอกันในป่าฝั่งเรเดียนไม่รู้จะเจอป่ะแหมถอยกลับไปแล้วแค่มาหวาดเดี๋ยวมาดูว่าได้ซื้อเซนทรีมาหรือเปล่าไม่ได้ซื้อมาPain without consequence. มาดูเรื่องเลนดิ้งนะฮะของ OB BH Body Hunter อยู่ออฟเลนฮะแล้วก็ มายาวินรันเนอร์เล่นโซโลมิดนะฮะโดยมีเซอร์วินเซนต์เล่นแบทไรเดอร์เป็นjungle lane mid นะฮะอาจจะเอาเวลสักนิดหน่อยแล้วก็ไปช่วยเลนล่างมีลูน่ากับดาร์คเซียก็เป็นเซฟเลนครับ ส่วนทางด้านของไดเออร์มีมอฟฟิง
แล้วก็ Keeper of the Light High Hunter เป็น Aggressive Thailand ฮะแล้วก็ Solomid ก็ Queen of Pain และ Safe Lane Dark Seer ครับช่วงแรกก็ยังไม่มีอะไรมากเรามาดูลาทิสดักเสียได้ไป6บอลตี้ออฟเลนได้2ตัวเลนที่น่าสนใจก็มีเลนล่างนะใช่ไหม3-3มาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรโอ้วืดนะครับไม่3-3ไม่ใช่2-3แต่เนื่องจากว่าไม่มีสตันมีสโลว์แค่ไทแอนเตอร์ไม่น่าจะคิวได้มาดูแบทไรเดอร์กันไรเดอร์ก็สแต็กคีฟแล้วก็ฟาร์มอยู่ดักเซียตอนนี้เป็นคนที่ฟาร์มเยอะที่สุดบอลตี้ก็ลำบากที่จะเข้าไปลาดแข็งไอ้ดูไอเทมมัลตี้อย่างเท่เลยอ่ะอ๋อได้มาจากบอสบอสนะครับมันคืออะไรอ่ะมันคือไอหน้ากากเห็นว่าหน้ากากปิดตาอ่ะฮะได้มาจากกล่องคริสต์มาสที่ผ่านมาอ๋อเหรออ่าครับเกิดตัวที่ไฟด้านล่างครับตอนนี้อ๋อด้านล่างโอ้ยมีไม่ได้นะครับไฟด้านล่างครับไฟฮันเตอร์ตะกี้เกิดอะไรขึ้นมองไม่ทันอ๋อก็คีเปอร์ชาร์จอ๋อแค่ชาร์จเฉยๆฮะชาร์จยิงไปโดนชาร์โดดีมอนแล้วตามไปเก็บไม่ทันมุดเข้าป้อมก่อนไม่อย่างว่าเนาะไม่มีล็อกคิวยากเหมือนเพราะดาร์คเซียนี่ก็เป็นตัวที่แบบสแปมทิ้งแบบไปได้ตอนนี้ลูน่าที่2แล้วก็วินลันเนอร์เลนมิดก็ฟาร์มได้ดีกว่าควีนออฟเพนเนี่ยดีนายไป8ดักเซียก็ยังคงนำอยู่แต่ไม่มีดีนายเลยบอลตี้ก็ทำได้ดีเก็บไป11มันจะเห็นว่าของมอฟฟิงของฝั่งยอนนี่จะค่อนข้างไม่เวิร์กนะเพราะว่าได้คีบค่อนข้างน้อยแล้วก็ไม่ได้คีบพีนอเพนไปเอารูนยังไม่เอา6เพราะคงยังไม่ออกไปแก๊งเท่าไหร่มาดูอิลูมิเนตเลเวลแค่2เองจะกดไม่ค่อยได้ใช่เพราะว่าเลเวลน้อยด้วยแล้วก็มอร์ฟินก็ไม่ได้ฟาร์มเท่าที่ควรเหมือนจะเฟลมวนนี่ชิวๆเลยถึงจะมี3ตัวลุมล้อมแต่ไม่มีแบบไม่มีสตันไม่มีดาเมจเยอะเท่าที่ควรจะเฟิร์สปอนไหมไม่ได้นะก็ต้องหวังอิลูมิเนตแบบปึ้งแล้วก็อีก2ตัวแบบพอดีถึงจะได้คิวฮะมูนได้รองเท้ามูนชิวมากแล้วสบายนะอิลูมิเนตแค่เวล1ไม่ค่อยเจ็บแล้วเพราะมีรองเท้าเหมือนทีมเวิร์คไม่ค่อยดีมันเมื่อกี้น่าจะจริงน่าจะเข้าได้
เรามาดูแบทไรเดอร์อ่ะถึงไหนละโอ้วินไรเดอร์ฟาร์มตามมาเป็นที่2แล้วลองดาร์กเซียดาร์กเซียของเรามีไอเทมอะไรบ้างโซลิงยังไม่มีอะไรมีเงินอีก900อาจจะออกเป็นอะไรเมคหรือเปล่าน่าจะออกเมคเฟิร์สดาร์กเซียใช่ก็ยังไม่มีการกระทำอะไรมากพอประกาศก่อนนอนนะผมสองปีแล้วเหรอไม่รู้เออใช่น่าจะเป็นแวนการ์ดแล้วแหละเพราะตอนแรกเรายังไม่เห็นว่ามันออกลิงออฟเฮลไงอ๋อเออแต่ตอนนี้ออกลิงออฟเฮลก็ชัดเจนแล้วว่าเป็นแวนการ์ดตอนนี้น่าจะเกิดทีมไฟท์แล้วเพราะว่าบาวตี้ฮันเตอร์วาร์มาช่วยนะเอาแล้วแต่ว่ามันมีเซ็นที่อยู่มันมีเซ็นที่อยู่ตะกี้น่าจะเห็นเดินเดินผ่านเซ็นที่พอดีเดินผ่านเซ็นที่พอดีถือว่าเป็นการโชคร้ายแหละอ้าวเนื่องเนื่องด้วยมูลฟาร์มค่อนข้างเยอะน่าจะได้แล้วเนี่ย first blood เก็บไปโดยไวเปอร์นะฮะทีม OB ได้ไปมาดูในส่วนของเลเวลกันบ้างดีกว่าวิลเลนเนอร์มิดเลนเลเวล7เท่ากับบอลตี้เลยบอลตี้ไอออฟเลนนะแต่ว่าเลเวลเท่าโซโลมิดเลยเพราะว่าดักเซียไม่ดีนายเลยแล้วก็ดักเซียเลเวล8ตามมาเป็นควีนออฟเพนเลเวล7แล้วก็ดูหน้าเลเวล6แบทไรเดอร์เลเวล6 Radiant structures are fortifiedเปลี่ยนไปดูเน็ตเวิร์สดิเน็ตเวิร์สดาร์กเซียก็ยังคงนำอยู่เหมือนเดิมเพราะฟาร์มชิลมากป้อมก็ลดไปเหลือ1ใน3โอ้พอมีดาร์กเซียก็ยังนำไปที่1เรื่อยๆเรื่อยๆแต่มอฟฟิงนี่ค่อนข้างย่ำแย่มอฟฟิงนี่น่าจะเกิดยากเกมนี้ล็อฟฟิงก็มันต้องได้กู๊ดสตาร์ทนะมันถึงจะดีใช่ปะเท่าที่เคยเห็นมาถ้าตามอยู่แล้วมาฟาร์มคืนนี่ค่อนข้างจะยากว่าเนื่องจากเวฟฟองก็ใช้มาหน้าเยอะแล้วไอเทมไม่มีไปซัพพอร์ตโอ้แต่มูนช็อตนี้มีเมจิกชาร์จอยู่4น่าจะได้โอ้โหน่าเสียดายครับน่าเสียดายนิดเดียวตะกี้กดเมจิกไปแล้วเมจิกสติกไปแล้วใช่ครับคีนอฟเพนตามมาเก็บคีนอฟเพนเริ่มทำงานแล้วฮะตอนนี้วินลันเนอร์เน็ตเวิร์ดนำแล้วตอนนี้โกกลับมาเป็นมูลที่หนึ่งนะครับดาร์กเซียนี่ดรอปลงมาเป็นที่สี่เรียบร้อยน่าจะพอฆ่าได้เมื่อกี้ Radiant's bottom tower is under attackDyer's top tower is under attack. คีเปอร์เริ่มมีเลเวลเริ่มชาร์จยิงไม่หยุดแล้วเริ่มแรงนะครับจักกระ2 Illuminate 1แล้วก็มาหน้าลีกด้วยเอามาหน้าลีกเร็วๆนี่เวิร์กไหมถ้าปกติเล่นก็จะเอาอิลูมิเนตกับจักกะแค่นั้นนะใช่หน้าลีกคือไปหลังๆเลยหน้าลีกมันถ้าอัพไม่ค่อยถ้าอัพเลเวลไม่เยอะมันไม่ค่อยแรงเลยอ่ะแบบไม่ค่อยได้ผลนะไม่ค่อยได้ผลได้ผลกับพวกแบบเป็นพออะไรอย่างนี้เท่านั้นโดยไม่มานาไม่ค่อยนั่นแหละแต่มูลก็มานาไม่ใช่ว่าจะเยอะก็อาจจะได้ผลก็ได้ก็ลองดูกันนะฮะวาดวาดนี่รูนบนไม่มีเลยเนี่ยมาวาดแนวล่างกันหมดทั้งสองทีมดักเซียโดนเก็บแล้วอะไรครับดักเซียโดนแก๊งบนไม่น่ารอดนะครับดูจากรูปการใช่แล้วเสียแท็กโบนัสโกไปตอนนี้เนี่ย
OB ก็ดูเป็นฝ่ายได้เปรียบอยู่ความโหดร้ายของบอตตี้อีกอย่างคือแท็กโกถึงโกจะตามตอนหลังเลยถ้าได้คิวเรื่อยๆก็มันนำได้เนี่ยตอนนี้เน็ตเวิร์ดสามอันดับแรกอยู่ของ OB ลูน่าดาร์กเซียแล้วก็ไม่ใช่ดาร์กเซียบอตตี้แล้วก็วิลเลนเน่ดาร์กเซียตอนนี้ดรอปไปอยู่ที่4แล้วฮะมอร์ฟีนก็ยำแย่แฮมตอนนี้ข้างล่างกำลังจะเกิดการถอยขึ้นมี TP support มาตอนนี้เลนล่างน่าจะสนุกสนานกันน่าดูเลยทายฮันเตอร์เวเวลแค่5ไม่มีอะไรป๊อปปิ้งแต่ตอนนี้ควีนลุ่มไปแล้วนะครับโอ้โหควีนเอาเพลงผีทำไม่ปัง ควีนเอาเพลงหายไปไหนแล้วโดดเข้าป่าเลือดยังเต็มไปเลยรัสเซียโดนไปอีกหนึ่งนะครับโคนลบอยู่ตรงนั้นเหมือนไม่รอดเหมือนจะไม่คิดว่าเลยดูก็ไม่ได้เสียอะไรมากนะใช่ปะทีม OB ค่อนข้างเสียด้วยเพราะว่าตะกี้2-2เทรด2-2แต่ว่า OB มันฟาร์มนำแล้วก็ไปเสียเทรดที่เท่ากันก็เลยไม่ค่อยคุ้มนักเท่าไหร่นี่มอฟฟิงยังไม่มีบูทเลยนะใครนะมาดูมอฟฟิงดูซิว่าเขาจะเอาบูทหรือจะเอาไอ้พีเซเวอร์แลนด์ก่อนดูจากมันเก็บตังค์เกินน่าจะเอาน่าจะเอาพีเซเวอร์แลนด์โนบูทตอนนี้ดักเสียก็ปามป่ารัวๆนะครับสแต็กทีมอ้าวดักเสียงดักเสียงไม่เอาแวนการ์ดว่ะเขาหลอกเขาหลอกนี้เพื่อจะทำเป็นไปในอนาคตคาดทางเมื่อกี้โดนแบทไรเดอร์จุดไปเล่นเปลี่ยนใจเลยนะครับเพราะมีมูลด้วยไงถ้าไปก็จะดีกว่าในภายภาคหลังในภายภาคหน้าไม่ใช่ภายภาคหลังดีกว่าอันนี้ดักเซียก็กลับคืนมาเป็นที่หนึ่งในเรื่องของร้านฮิตแต่เราดูร้านฮิตไม่ได้เราต้องไปดูเน็ตเวิร์ดใช่ไหมเน็ตเวิร์ดวินลันเนอร์นำไกลแล้วยูมิเนตแม่โอ้มีเมคแล้ววินลันเนอร์มีเมคแล้วค่อนข้างเลยมาทีเดียวแล้วก็ไทยนี่กำลังจะเลเวล6แต่ว่าจะตายก่อนหรือเปล่าโอ้ไม่น่ารอดตายไปยังไม่ทันเลเวล6เลยเหมือนจะได้ป้อมล่างแล้วนะครับแบทไรเดอร์ตอนนี้ได้มีดบลิงแล้วนะเตรียมตัวเตรียมตัวคิวไม่เข้าแล้วนะตอนนี้สกิลโคตรไม่มีใครสนใจจะหลบมันเลยอิลูมิเนตแค่เลเวล2เองถ้าเปลี่ยนจากมานาลีกเป็นอิลูมิเนตเลเวล3ก็น่าจะโอเคกว่านี้นะตอนนี้ทาง OB ย้ายมาเลนเซนแล้วจะเอาป้อมเซนไม่ได้ตอนนี้ก็คงอย่าลบป้อมไปทีลบป้อมแล้วแหละเนาะเพราะว่าเป็นไรเดอร์ก็ได้ไอเทมแล้วจะสร้างแอดเวนเทจไปเรื่อยๆนี่ไงโอ้บิงมาจับเอาง่ายๆเลยได้บิงแล้วเหรอใช่ได้บิงไปสักพักแล้วตะกี้แทร็กโกด้วยเพิ่มความร่ำรวยให้ทีมมันเกมจะเริ่มขัดขาดแปลกๆนะมันโกดิเฟนต์กันดีกว่าตอนนี้แตกทันแล้วมั้งเออยังไม่ได้ดูเลยเนี่ยโกดิเฟนต์7,000 น่าจะ 8,000 แล้วก็ EXP ประมาณเท่าไหร่เนี่ย 7,500 ถือว่าขาดใช้ได้
ตะกี้ดักอ๋อดักเซียใช่ไหมที่โดนจับตะกี้ใช่โดนจับลากเลยครับอันนี้ก็โลทีเดียว2ป้อมเลยใช่ไหมต่อไปก็คงไถบนไปเรื่อยๆแต่เรามาดูทางยอนก่อนนี่ก่อนว่าจะแก้เกมยังไงอันนี้สโมกที่เลนบนนะดูจากเลเวลเรานี่ก็ยอนเสียเปรียบอยู่เยอะเหมือนกันนะคือมันเป็นปัญหาตรง aggressive ไทยเลนไม่เวิร์กด้วยเออพลาดทำให้ไปดูดเลเวลกันเองแล้วก็ไม่ได้เงินช็อตนี้น่าจะได้คิวเนี่ยอ้าวทำไมไม่ทำอะไรตะกี้มูนเอาโพซิชั่นนะน่าจะเอาเลยทายฮันเตอร์ยังไม่อัติเอาติแล้วโดนเสร็จไปหนึ่งโอ้บอลตี้ตายเรียบร้อยเหมือนยอนเดี๋ยวยังไม่ได้ลูน่ายังอยู่วิปเลยวายป์ย้อนทีมไว้เลยตะกี้นึกว่ามูนอันตีไปแล้วแต่ยังไม่อันตีพออันตีปุ๊บเกมพีคเลยดายส์บอทอมทาวเวอร์อิสอันเดอร์อัตแทคตอนนี้ใช่ได้ BKB แล้วไม่มีอะไรหยุดอยู่แล้วมั้งเนี่ยโอ้ไอเทมของทีมยอนนี่น้อยมากไปเรียนหรือเปล่าดูเก็บตังค์ซะเยอะเลยน่าจะเพราะว่าค่อนข้างขาดแล้วอาจจะออกแบบคำๆออกกับกะเผาเต็มที่ไม่ให้เหลือทางไอเทมของทีมยอนนี่ต้องมองว่าขาดมากไม่มีอะไรเลยไปยังไม่ได้ช้อปปิ้งต้องเปลี่ยนใจน่าจะเปลี่ยนใจมาออกรองเท้าก่อนนะครับทีโดนไล่ฆ่าอยู่นะครับเดี๋ยวมาดูม็อบฟิ้งกำลังจะโดน BH คิวได้ไหมโซโล่อ๋อไม่เอาต่างคนต่างหนีคนตั้งพูดไม่ออกได้แต่มองตาส่วนนั้นทำไมมอฟฟินยืนเฉยๆไม่ทำอะไรเลยมอฟฟินคิดไม่ตกเอาไงดีวะฟาร์มยังไงตอนนี้คงฟาร์มไม่ได้แล้วแหละคงต้องหวังพึ่งทีมไฟเพราะว่ามีไทแอนเตอร์กับอิลูมิเนตแล้วก็ดาร์คเซียพีน้องเพนด้วยเป็นฮีโร่ที่เหมาะกับทีมไฟทั้งนั้นแต่ข่าวร้ายก็เหมาะกับแก๊งรัวๆครับมีแบบแก๊งไม่ได้มันอารมณ์ประมาณต้อง55ฮีโร่อ่ะมันไม่ใช่แบบว่าไปแก๊งแต่ข่าวร้ายคือลูน่าได้ BKB ได้แล้วหรอสกิลที่กล่าวมาทั้งหมดใช้ไม่ได้ผลตอนนี้อะไรจะมีเดี๋ยวได้จัดกันเลนล่างอีกแล้วครับอันนี้โอ้วิลันเนอร์ได้อินวิลูนดีมากเลยเพราะว่าจะได้รู้ความเคลื่อนไหวของสตูแชคเกิลโอ้แชคเกิลแป๊กไอ้โอ้ข่าวโอ้พลาดขาดใช้สกิลขาดกันเองแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าบูจัดเทียบเลยนะครับเพราะว่ามูนแฟตมากนี่4-5นะครับซีฮันเตอร์ฟาร์มสบายอยู่ข้างบนคงจะ GG ในเร็ววันตะกี้ OB ทำพลาดนะทำพลาด2อำครั้งเลยป่ะแชคเคิลพลาดแล้วก็อะไร Disruption เนอไปทับกันไอ้นั่นจะบิงไอ้แบทไรเดอร์จะบิงมาลาโซก็ไม่เป็นไรเพราะว่ายังไงก็ใช่โกมันขาดกันเยอะเกมจบแต่ถ้าตะกี้โกขาดกันไม่เยอะอาจจะทำให้แพ้ได้บาวตี้เน็ตเวิร์ดตอนนี้น่าจะทะลุโลกไปแล้วเนี่ยลองดูโกกราฟดี
กูครับจะ 20,000 แล้ว EXP อยู่ที่ 15,000 ใช้กับเอสลอนี่เน็ตเวิร์นไม่ไปไหนเลยนะฮีโร่เลเวลหรอตอนนี้ก็ยังเข้า100กว่าฟ้าอยู่เลยโอ้คุณแบงค์คุณลองไปดูฮีโร่เลเวลนี้อนาถกว่านะไอ้มอฟฟิงอยู่แค่8มอฟฟิงเลเวลเท่ากับ8เท่ากับชาโดว์ดีมอนเขาเลเวลน้อยสุดของทีมเลยวิลเลนเนอร์โดนเก็บแล้ววิลเลนเนอร์เอ้ยอาจจะยังไม่ตายไม่แน่โอ้แน่ก็ถือว่าเป็นตัวที่แฟตอันดับต้นๆเลยนะแต่ยังไม่มีการเอาโรชานกันนะเดี๋ยวมาลุ้นกันว่า OB จะไปเอาโรชานก่อนขึ้นป้อมเมอร์หรือจะเอ็นไปเลย ที่จริงเอาก่อนก็เซฟๆเนาะโอ้โห อยู่ดีพาวตี้หลุดนะครับพาวตี้หลุดเกิดการพอสขึ้นอันนี้ไทแอนเตอร์อีก19วิจะได้เอาตีไอ้ไม่น่าจะมีโอกาสได้บิงแล้วนะไม่ได้ชัวร์ๆแล้วดักเซียจากที่เคยนำตอนนี้ยำแย่เหมือนกันไปก็ยังไม่ได้อันพอดละแบดบิงเข้าไปดึงอ้าวไม่ตายอ๋อโดนกลับไปเฟรมเบรกตายเหมือนเดิมพอดีเลยนะคงไม่ได้เห็นการฆ่าโรชาแล้วแหละคงเอ็นในเร็ววันนี้แหละแต่ตอนนี้ไทแอนเตอร์มีเอาตีแล้วจะบวกหรือเปล่าแต่ควีนออฟเพนไม่มีคงไม่บวกกันไม่อยู่เลยเรียบร้อยนี่ก็เลยมีเกมได้เปลี่ยนไปอันนี้มันไว้ชันดาวนี่ MVP ลอยแล้วแหละที่เป็นสองคนเข้าด้วยตะกี้คือพลังของวอร์ฟเลปิก้าเลยนะตะกี้อ่ะใช่มันไม่มีคนเคลียร์อิลูชันที่ออกมาเลยเลือดแบบโลดเป็นน้ำเลยอ่ะวอร์ฟนี่กด BKB ผ่านแล้วอิลูชันขึ้นก็น่าจะไม่ขึ้นแต่ว่าถ้ามันเขาไม่ได้กดเลยป่ะตะกี้น่าจะไม่ได้กดนะดูจากคูดาว BKB ดูถูกวอลเลปิก้าไปนิดนึงอะเดี๋ยวแต่ OB ก็ไม่ได้มีตัวที่ AOE เพื่อไปเคลียร์อิลูชันเยอะสักเท่าไหร่มีก็มีมูนตัวเดียวมีไม่วิลันเนอร์แต่มันก็ AOE ไม่ค่อยกว้างนะมีอันเนี้ยเฟรมเบรกอ่ะที่น่าใช้ของแบทไรเดอร์วิลันเนอร์กำลังจะได้ Sign of Wife กำลังจะได้อะไรเนาะ Sign of Wife Chief Stick เราไม่อยากดูไอเทมทีมยอนเลยดูแล้วเจ็บปวดยังไม่มีชิ้นใหญ่เป็นชิ้นเป็นอันเลยแต่ตะกี้ควีนเอาเพนฆ่าไม่ได้ได้สเปเตอร์แล้วก็เงินอีก2,000 บาทอันนี้ภาระทุกอย่างอยู่ที่ควีนเอาเพนไม่น่ารอดดูอย่างลูกกาแล้วแบดบิงมาอีกจบชีวิตภาระอันหนักอึ้งอยู่ที่ควีนออฟเพนแล้วก็โดนเก็บไปตัวอื่นก็คงได้แต่ดูเพื่อนๆพามาช่วยไม่ทัน Dire's bottom tower is under attack
พอปากวานยึดแล้วบุญบุคโลคุณแบงค์ตั้งปองอิลูมิเนตยังไม่เต็มเลยปัญหาแล้วเนี่ยที่จริงควรจะไปเอาอิลูมิเนตก่อนนะเอาตีตอนนี้ก็ไม่ได้อะไรโอ้วอเนี่ยโอบีเริ่มรู้แล้วว่าตะเกียบแพ้เพราะวอก็เลยไม่เข้าไปบวกตอนนี้ทีมย้อนไม่มีวอแล้วเริ่มนี่ดาวตี้มามาเรียงตัวแท็ก2ตัวนี่น่าจะรอวอหายแล้วก็จัดเลยแล้วกันใช่ไหมเหลือแค่เอาตีของไททันเตอร์ตอนนี้ที่จะปกป้องแหลกนี้ส่งอิลูชันมูนนะไม่ตอดดูดิอิลูชันมูนโดนอิลูมิเนตยังไม่เป็นไรเลยไททันเตอร์เซิร์ชมามูนกดจะดีทันมูลเลือดเต็มเลยนะฮะยืนยิงสบายตะกี้ BKB 8 V ด้วยชิวๆเลยพร้อมไม่เหลือแล้วตอนนี้คุณปิงดาวไฟคอจีจีแต่เราต้องรอ official GG จากผู้เล่นเนี่ยเกมนี้เล่นกันกี่รอบฮะรอบเดียวใช่เป็นซิงเกิลอิลิมิเนตเป็นรอบแรกของอะไรนะเลนโดต้าเราก็ไม่ค่อยรู้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าเท่าที่ไปดูมาที่1ได้ 1,500 บาทที่2ได้500บาทก็เดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ของเว็บไว้ข้างล่างนะฮะก็ใครสนใจก็ไปดูได้ตอนนี้ก็คอ GG กันแล้วนะครับสรุปโดยรวมของเกมนี้ก็อาจจะเป็นที่ aggressive ไดเลนของฝั่งยอนไม่เวิร์คเรียกความพลาดกันใช่ส่งผลให้มูนฟาร์มได้เรื่อยๆแต่ปกติมูนเซฟเลนก็ฟาร์มได้แต่ว่าส่งผลเสียมันไปตกที่มอร์ฟิงตัวมอร์ฟิงเองทำให้มอร์ฟิงได้ฟาร์มน้อยแล้วก็พอได้ฟาร์มน้อย3ตัวอยู่เลนล่างฟาร์มน้อยแล้วพอเขามาแก๊งก็เลยสู้ไม่ไหวก็ทำให้ตายไปเยอะแล้วก็ดึงไม่กลับเพราะมอร์ฟิงเป็นตัวที่ต้องการกู้สตาร์ทใช่ไหมคุยน้องเพนก็พยายามอย่างดีแล้ว แต่ก็ไม่ไหวเนื่องจากขาดเกินมาคุณแบงค์ทิ้งท้ายหน่อยดีเดี๋ยวมันอยู่ผีครับอะไรนะจริงๆเดี๋ยวมันอยู่อีกโอเคฮะก็เกมนี้ครั้งแรกนะที่มาคอมเมนทารีสดๆในเกมแข่งขันก็อาจจะตะกุกตะกักไปบ้างฮะก็ติดตามชมได้ฮะว่าครั้งต่อไปจะมีอะไรให้ดูกันบ้างครั้งนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ ก็ชิวๆส่วนทาง Pinkle Bad Rider นั้นก็มีการจะไปฟูแต่ว่าเขาบล็อกคีปมีการหวาด